สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมโนสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับหมอเลียบครับสวัสดีครับคุณเพริมครับหลายหลายปัญหานะครับหลายเรื่องเหลือเกินนะฮะแต่ว่าเอาเริ่มที่เรื่องของปัญหาในการทํางานระหว่างหน่วยงานราชการกันก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปดูปัญหาเรื่องของเฉพาะตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะฮะซึ่งนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ากรณีของการลาออกของผู้อหนวยการสนามบินสุวรรณภูมิเนะกลายเป็นเรื่องขึ้นมาโดยที่ ข่าวก็ารายงานว่ามันไม่มีการบูรณาการการทำงานตามที่ได้ประชุมตกลงกันไว้เช่นเจ้าหน้าที่บางส่วนรู้สึกหวาดกลัวเกี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลแรงงานต่างด้าวไทยซึ่งไปทำงานในเกาหลีใต้หรือผีน้อยเนี่ยนะฮะแล้วก็ผู้ที่กลับมาจากประเทศเกาหลีใต้เป็นต้นส่งผลให้การปฏิบัติงานอของคนอื่นๆมีภาระเพิ่มขึ้นทั้งที่มีภาระหนักอยู่แล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน ในท่าากาศยานสุวรรณภูมิยังมีอุปกรณ์ป้องกันไม่เพียงพอและการจัดส่งล่าช้าโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยนะฮะปัญหาวาระแห่งชาติหน้ากากอนามัยแย่งกันแย่งกันทะเลาะกันนะฮะทุกเรื่องโดยททถูกหน่วยงานราชการด้วยกันเองเนี่ยขอโควต้าตัดตัดหน้าเอาไปใช้ก่อนทั้งทั้งที่เจ้าหน้าที่สนามบินมีความต้องการใช้มากกว่า ทำให้การปฏิบัติงานคัดกรองภายในสนามบินเป็นไปด้วยความยากลําบากและยังขาดการสนับสนุนชัดเจนจากหน่วยงานอื่นด้วยอานนีนน้นั่นคือข่าวซึ่งรายงานเสร็จแล้วหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยลูกสาวของพออสุนภูมิเนี่ยก็โพสต์วิจารณ์เองด้วยนะฮะแล้วใช้คําว่าแฮชแท็กรัฐบาลส้นเท้าผมเซ็นเซอร์ให้ <laughs> แต่ว่าแค่นั้นก็แรงแล้วนะแค่เซนเซอร์นะเสร็จแล้วบรอบนี้ไม่ไหวจริง พ่อจะลาออกจริง2ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ3เรื่องหน้ากากเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่สนามบินสัมผัสทั้งทางตรงกับทางทางอ้อมของผู้โดยสารที่เข้าออกประเทศเป็นประจําทุกวันการท่าทําเรื่องเพื่อขอซื้อแต่ไม่ได้รับโคตา้าเนื่องจากถูกรัฐบาลแย่งเอาไปอข้อที่4ยังมีอีกหลายเรื่องรวมการสรุปสั้นๆก็คือเหตุเกิดมาจากแฮชแท็กรัฐบาลส้นเท้ามผม็นเซอร์อีกครั้ง หมอเลียบเอาแค่เรื่องนี้ก่อนเนี่ยอันนี้มันก็เป็นปัญหาในการบริหารที่น่าเป็นห่วงนะ,ะน่าเป็นห่วงมากใช่นี่คือสะท้อนปัญหาของการทํางานในระบบราชการ<ม>ซึ่งผมเองก็เคยเจอตั้งแต่ตอนเป็นข้าราชาการ<ม>เคยเจอตอนที่เป็นนักการเมือง<ม>เพราะฉะนั้นคือไม่ใช่เป็นปัญหาใหม่เป็นปัญหาที่หมักหมมกันมานานมากในกระบบราชการก็คือว่าลักษณะคือต่างคนต่างทําต่างคนต่างรับผิดชอบในงานตัวเองแล้วก็ ห้ามที่ใครจะข้ามหัวตัวเองต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วบางทีพอมีความขัดแย้งกันก็ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยความขัดแย้งโดยการจัดการที่ถูกต้องอบางทีก็อาศัยอำนาจตามระเบียบนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็ยิ่งทําให้ล่าช้าไปใหญ่เลยซึ่งในสถานการณ์ปกติเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาทําให้ร,บระบบราชการนี้มันเฉื่อยชาม,มันไม่มีประสิทธิภาพแต่พอเจอสถานการณ์วิกฤตมันถึงเจอปัญหาว่าตอนนี้เริ่มมีการบอกว่า,าตกลงใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ฉันรับผิดชอบไม่ไหวแล้ว พรอันนี้การฉันก็เลยออกดีกว่า,าเพราะว่าฉ,ฉันไม่ได้รับความร่วมมือถูกต้องอย่างเท่าที่ควรเพราะว่าอันนี้เป็นการที่แสดงออกว่ามันมีปัญหานะแล้วฉันคิดว่าการอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่แก้ปัญหาแล้วขอออกเถอะแต่ว่าหมอเล็บส่วนใหญ่แล้วเนปัญหาแบบนี้เนี่ยจะได้รับการแก้ไขโดยที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจในการสั่งการครับจะต้องรับปัญหาไปแก้ไขเพราะว่า คุณมีอำนาจเหนือองค์กรพวกนี้ถูกต้องคุณจะต้องไปจัดการปัญหาใช่มันสะท้อนว่าปัญหามันเกิดขึ้นในระดับระดับรัฐมนตรีที่คุมหน่วยงานเหล่านี้หรือเปล่าลละจร,จริงๆเพราะว่าไล่ไปทุกระดับเลยอา,อาจจะตั้งถ้ากรมก็อธิบดีครับถ้าหักกระทรวงก็รัฐมนตรีประหลัดกระทรวงรัฐบาลเองก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามันเป็นทอดท ถ้าหาสมมติว่าผู้นําแข็งแกร่งแล้วก็สามารถจะแก้ปัญหาตามระบบปกติเนี่ยมันก็ทำให้ระบบเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแต่ตอนในภาวะวิกฤตเนี่ยแค่ปกติไม่พอละอย่างเช่นอย่างอยู่ในห้องฉุกเฉินอย่างเงี้ยถ้าหาสมมติคนไข้เข้ามาแล้วโอ้โหวิกฤตมากนี่นะหมอที่เป็นหัวหน้าห้องเนี่ยสั่งอย่างเดียวนะครับแล้วคนที่เป็นพยาบาลเป็นอะไรคุณต้องทำมาวันนี้เราไม่เห็นเลยเนี่นถามว่าว,วันนี้วิกฤตไหมเพราะว่ามันวิกฤตแล้วนะมันมมวิกฤตเพราะว่าคือคืองี้ก่อนก่อนที่เกิดเหตุการณ์ที่พอสวนคุณบอกครับ มันเกิดอีกวิกฤตหนึ่งอีกหน่วยงานหนึ่งในกรณีของกระทรวงพาณิชย์อธิบดีกรมการค้าภายในนะฮะมีประเด็นกับผู้ซึ่งดำํำรงตําแหน่งในสมาคมเภสัชกรหรือเภสัชกรรมนั่นแหละซึ่งซึ่งมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากเช่นเดียวกันในร้านขายยาร้านขายยาการส่งบั่มหน้ากากแล้วก็มีการกล่าวหกากันไปมาว่าเฮ้ ว่าส่งมาแล้วมาไม่ถึงฝ่ายนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นตัวปัญหาอม,มันก็มีดราม่าเกี่ยวกับการให้ขอโทษนั่นคือการฟัดกันนะฮะผมจะเรียกว่าฟัดพวกมันดุ่นฟัดจริงตอนนี้ระหว่างราชการเอกชนฟัดกันระวางราชการเอกชนแต่มีราชการกับราชการด้วยแล้วจา้มันมรรรีราชการอีกราชการอีกศรอีกราลการกับกรมการค้าภายในนั่นก็ฟัดกันถึงขั้นไปฟ้องกันที่สถานีตํารวจครับซึ่งหน้าอับอายขายหน้าประชาชนมากที่คุณคุยกันไม่รู้เรื่องขนาดที่คุณจะต้องดําเนินคดีกันใช่ ในขณะ <_ AD ES> ที่เจอวิกฤตระดับประเทศตอนเนี้ย<อ>คุณมาดาเนินคดีกันตอนเนี้ยแทนที่จะมานั่งโต๊ะเดียวกันผู้ใหญ่ต้องไปสั่งให้มานั่งโต๊ะเดียวกันแล้วคุยกันให้รู้เรื่องหรือเปล่าผมผมคือคือนั่นคือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นใช่ไหมถูกต้องอคือวันนี้อย่างที่คุณเพิ้มพูดถูกต้องเลยว่าคุณเนี่ยแทนที่จะนั่งโต๊ะเดียวกันนะคุณยังไปหาความกันอีก <ไป S 2> แล้วมฟ้องกันแล้วทําให้ทุกคนให้คนที่ทางานเนี่ยมันต้องคอยไปนั่งแก้ความอะไรต่างซึ่งเพราะว่าเสียเวลาอย่างที่บอกว่ามีรัฐมนตรีนี่ยต้องงลม จะบอกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องรัฐมนตรีสั่งได้เลยนรื่งนี้คืองั้งั้นแสดงว่าตอนนี้หมอเลียบนั่งดูเหตุการณ์ทั้งที่สุวรรณภูมิครับที่คลันกับพาณิชดูเหมือนว่าไม่คุยกันเนี่ยครับเฮ้ยรัฐมนตรีเนี่ยคุณคุณไปอยู่ตรงไหนอะเอาเอาเอาผมยังไม่ไปถึงนายกแลวกันนะผมคิดว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งแบบปลัดอะไรเงี้ยไปอยู่ตรงไหนใช่คือ เหงาไหมฮะเรารู้สึกเหงาไหมผมว่าเขาก็คงเหงาด้วยเพราะว่าเขาก็เมินหน้ากันแล้วอเคือถ้าเขาคุยกันมันไม่เป็นอย่างนี้ไงครับ นี่มันคือบอกว่าไอ้ตอนวิกฤตเนี่ยมันจะเห็นอะไรที่มันอยู่ใต้พรมมันโผล่ขึ้นมาเยอะแยะจนทั้งเรารู้สึกว่านี่ไงสิ่งที่มันเป็นปัญหาก่อนหน้านี้มันไม่โผล่มันไม่เห็นวันนี้พอวิกฤตแล้วทุกคนต่างรู้สึกว่าเดือดเนื้อร้อนตัวถ้าหากแบบทางานไม่ได้มีปัญหาก,ก็ต้องแสดงปัญหาออกมาให้ประชาชนได้เห็นแล้วแล้วมันก็ได้เห็นแล้วจริงๆครับเดี๋ยวนีผมลงรายละเอียดในกรณีของกร,งกรมศุลกากรเนี่ยที่โฆษกเขาแถลงที่เขาชี้แจงตกลงแล้วมันมีประเด็นของการส่งออกหน้ากากใช่ไหมฮะ หรือประเด็นที่ตกงลงฝ่ายของกรมการค้าภายในเขาถือว่าเขาโดนกล่าวหาคือโฆษกศุลกากรมาบอกว่าส่งของอหน้ากากในเดือนมกราคมพันสามร้อยสามสิบตันซึ่งตอนหลังเนี่ยก็มีถแถลงการของกมรมศุลกากรบอกว่าสามร้อยสาสิบตันเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นด้วยคําถามก็คือว่าถ้าหากอยากจะให้ชัดเจนนะครับมันต้องมีรายละเอียดมาเลยว่าลราตรวไอ้สามร้อยสาสิตันมันมีอะไรบ้างเป็นหน้ากากเท่าไหร่เป็นไอ้อย่างอื่นนี่เท่าไหร่วันนี้ก็ยังไม่เห็นข้อมูลตรงนั้นแต่ว่าที่แต่ที่แถลงข่าวนั้นเนี่ยมัน มันเป็นอะไรเหรอคือหมายว่ามันการสมมุติว่ามีการส่งอนกหนากเนี่ยมันมันเป็นอะไรสําหรับกรมการค้าภายในถึงขั้นต้อง,เ,ออองเดือดร้อนเดือดร้อเอเอ<อ>ขาคงเดือดร้อนเพราะว่าณนาวันนี้มันขาดแคลนตลาดในหน้ากากในประเทศไทย<อ>เพราะฉะนั้นมันมีการส่งออกได้อย่างไรทั้งทั้งที่มีการกำชับกันแล้วว่าให้ระวังแต่ต้องมีสต็อกให้พอแล้วตอนแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่ามีสต็อกพอในประเทศไทยแล้วตกลงสต็อกเนี่ยมันมีไม่พอใช่ไหม นี่คือเขาถามอันนี้อีกอีกวิกฤตหนึ่งนะหมอและแพทย์และพยาบาลเนี่ยที่เขาโดนบีบไม่ให้บ่นเนี่ยที่เขาจะเคลื่อนไหวชุมนุมกันเนี่ยเขาโดนบีบให้ไม่ไม่บ่นนะทั้งทั้งที่เขามีไม่พอใช่เขาผ่าตัดไม่ได้ปัญหาคือวันนี้ข้อมูลเราไม่มีว่าตกลงแล้ว สมมติวันนี้ผลิตได้วันหนึ่ง1.2ล้านชิน้นปีหนึ่ง3.6ล้านชิน้นคําถามว่าแล้วก่อนหน้าที่จะต้องแบบให้ผลิตวันต่อวันเนี่ยมันมีสต๊อกอยู่หรือเปล่า,าแล้วสต๊อกมีอยู่เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ม,มีแล้วเอาออกไปส่งออกไปหรือเปล่าหรือไปอยู่ในมือใครตรงเนี้ข้อมูลต่างๆพวกนี้ไม่มีเลยอังนั้นผมว่าอันนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลออกมาให้ชัดละแต่ว่าในขณะที่เราเจอทั้งหมดนี้เนี่ยนะคือ,คอผมไม่รู้ท่านผู้ชมเข้าใจหรือเปล่าสถานการณ์เนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องอื้อฉาว ที่ซ้ําซ้อนกันประมาณเกือบ5้าหรเรื่องในขณะที่เราพูดถึงเรื่องทั้งหมดนี้นะฮะม,มีอาเซียอาเซียที่ไปโอ้อวดว่าตนเองเนี่ยมีนักการเยอะอแล้วจะขายในราคาที่สูงกว่าที่เขาให้ขายด้วยเสร็จแ,แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยอาเซียคนนั้นเชื่อมมาถึงนักการเมืองเชื่อมมาถึงผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนั่นเป็นอีกสกแกนเดอนึงเลยนะใช่ ในขณะที่หน่วยงานราชการฟัดกันอยู่ในเวลาเนี้ที่มันเป็นปัญหามากพอแล้วเรามีเรื่องนี้อีกอคือมันสุดยอดอมันสมบูรณ์มากเชิงข่าวอุ้อฉาวหมอเลยครผมมีความสุขมากเลยผมดูทั้งหมดนี้ผมรู้สึกมันคืออภิมหาวิกฤตสแกนโดสุดๆซึ่งจะเป็นรัฐบาลปกติไปแล้วใช่แต่บางงานที่สืบทอดอำนาจมามันเลยอยู่ได้แต่ถึงแม้รัฐบาลปัจจุบันนี้ผมว่าตอนนี้ก็งอนแงนแล้วถ้าเจออย่างนี้เรื่อยๆนะฮะเพราะว่า ผมผมว่าผมว่าวันนี้รัฐบาลเองสติรภาพเองก็ยังเป็นข้อกังขาแล้วนะฮะว่าจะไหวไม่ไหว